นี่คือพฤติกรรมที่ไม่ตรงปกดีแต่ปากดีแต่พูดเรียกร้องกับคนอื่นเขาแล้วทีตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้แค่บอกๆเล็กๆน้อยๆนะกลุ่มอิทธิพลนะที่สามารถไปทำอย่างนั้นได้เนี่ยต้องเป็นใครความย้อนแย้งค่ะของกลุ่มนี้นะคะตอนเวลามีประโยชน์เนี่ยนะคนที่ใส่เสื้อสีส้มนะโอ้โหเห็นคนเป็นคนเท่าเทียมมาเลยเข้ามาเลี้ยงหมูกระทะกลุ่มแม่บ้านเลี้ยงหมูกระทะจำได้ไหมคะแล้วพ อมีการยกย่องให้โอวานนิสิตจบใหม่เลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านไงเออใช่ใช่แม่บ้านสภาค่ะแล้วก็ด้านล่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะคะยกย่องให้โอวานนิสิตจบใหม่เห็นคนเป็นคนเท่าเทียมคนใส่เสื้อสีส้มนี่ก็ยกย่องนะแต่พออีกด้านนึงค่ะอันนั้นแม่บ้านคณะนิติศาสตร์ใช่ไหมแต่อีกช่องนึงบอกว่าแล้วเวลาไม่พอใจล่ะนะคะเป็นยังไงบ้างเกิดเหตุขึ้นค่ะแม่บ้านถ่ายรูปห้องทำงานสอสอน้ำแข็งนะเห็นคนเป็นคนไหมยังเหมือนเดิมอยู่ไหมคอนเซปต์นี้ค่ะใส่เครื่องหมายคำถามปรากฏว่ามีการบังคับนะให้เขียนหนังสือขอลาออกให้ลาออกนะโอ้โหนี่ค่ะนี่เป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์นี่ก็คือมีการแชร์ภาพกันว่าเป็นห้องทำงานของสอสอน้ำแข็งลักษณะห้องนี่ไม่เหมือนห้องคนอื่นใช่ไหมคะอันนี้การ์ตูนเผาหัวก็เลยสะท้อนไงใช่ค่ะนะเวลามีประโยชน์นะก็เอาใจแม่บ้านเพื่อจะได้อ้างว่าคนเท่ากันเห็นคนเท่ากันเวลามีแม่บ้านขึ้นไปพูดกิจกรรมนะที่เป็นกิจกรรมยินดีกับบัณฑิตใหม่นะโอ้นี่เห็นคนเท่ากันนะแต่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมีการใช้อิทธิพลอำนาจข่มขู่บีบบังคับให้แม่บ้านลาออกเพียงเพราะเขาไปถ่ายรูปในสถานที่ราชการนะไม่ใช่ห้องส่วนตัวด้วยนะค่ะมีการไปบีบบังคับให้ลาออกจริงหรือไม่นะนี่โอ้โหเนี่ยเวลาไม่พอใจเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้การ์ตูนเผาหัวแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่ว่ามีการบีบให้แม่บ้านสภาเนี่ยออกจากงานนะแอดมินเพจบอกว่าทุกคนครับแม่บ้านสภาถูกบีบให้ออกจากงานแล้วค่ะแม่บ้านคนที่ถ่ายรูปภายนอกห้องทำงานสสไอรักชนกถูกกลุ่มอิทธิพลเขาใช้คำว่ากลุ่มอิทธิพลนะไม่รู้ใครนะกลุ่มอิทธิพลบีบบังคับให้เซ็นใบลาออกหนูเสียใจมากไม่คิดว่าการให้แม่บ้านถ่ายรูปห้องทำงานสสที่มาจากภาษีประชาชนจะส่งผลแบบนี้พวกคุณกลัวอะไรคะถ้าไม่ได้ทำผิดแม่บ้านก็อายุ65ปีแล้วจะไปทำอะไรพวกคุณได้แถมคุกคามข่มขู่เอาโทรศัพท์แม่บ้านไปหาข้อมูลอีกยังโชคดีที่ผู้ใหญ่ช่วยรับไปทำงานฝั่งสวรับไปทำงานเดือนหน้าแต่พรุ่งนี้หนูจะให้ทีมงานไปให้กำลังใจและช่วยค่าทำขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะสสก้าวไกลพวกคุณใช้อำนาจรังแกประชาชนแบบนี้มีแต่เขาจะเกลียดพวกคุณไล่ออกไปหนึ่งแต่จะมีนัตชาอาสาเพิ่มอีกเป็น10หนูขอประกาศสงครามกับพรรคก้าวไกลค่ะโอ้โหอันนี้แอดมินเพจฮะค่ะนะแล้วในคอมเมนต์แอดมินเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มนะว่าเอ๊ะอย่างนี้แม่บ้านถูกบีบให้ออกเนี่ยได้เงินชดเชยอะไรหรือเปล่าค่ะเขาก็ลงภาพแชทนะคือเขาจ้างเป็นรายวันนะเขาให้เป็นรายวันเนี่ยวันหนึ่งรวมๆค่าโอค่าอะไรต่อมีอะไรแล้วก็419บาทค่ะนะเนี่ยได้ให้ออกตั้งแต่เช้านะออกแล้วนะภายในเมื่อวานแล้วเก็บของออกจากสภาภายในเช้านี้ภายในเช้าเมื่อวานค่ะเขาก็ลงข้อมูลที่คุยกันในแชทใช่ไหมแล้วจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนไหมแม่บ้านสภาเขาจ้างเป็นรายวันเห็นไหมค่ะนี่ฮะอันนี้คือข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาของประเด็นว่าแม่บ้านสภาเนี่ยถูกบีบให้ออกสืบเนื่องจากการถ่ายภาพห้องทำงานสสค่ะแล้วมันเป็นไม่ได้ไปถ่ายข้างในเลยนะถ่ายข้างนอกถ่ายข้างนอกเหมือนเราเดินผ่านแล้วเราก็มองอ่ะใช่ค่ะแล้วนี่ภาพนี้ที่แฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกอะไรเนี่ยเคยโพสต์ก่อนหน้านี้ให้ถ่ายเพราะอะไรเพราะว่าข้อสังเกตคืออ้าวทำไมมันปิดทึบทำไมลักษณะไม่เหมือนห้องอื่นๆนะคะไม่เหมือนห้องอื่นๆใช่มองไม่เห็นอะไรข้างในเลยนะฮะแล้วมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไปดูกลุ่มม็อบ3นิ้วทีนี้อ่ะค่ะคุกคามกลุ่มม็อบ3นิ้วที่เคยมีพฤติกรรมนะยังไงบ้างค่ะที่เยอรมันมีใครไปทำอะไรกับที่พักของในหลวงแล้วบอกว่าต้องตรวจสอบได้ต้องอย่างนั้นนั่นคือในหลวงนะแล้วกรณีของห้องทำงานสสไอถ่ายรูปแค่นี้ที่เยอรมันมีการไปส่องแสงมีการไปอะไรนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ตรงปกดีแต่ปากดีแต่พูด
เรียกร้องกับคนอื่นเขาแล้วทีตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้แค่บอบบอเล็กๆน้อยๆนะแล้วกลุ่มอิทธิพลนะที่สามารถไปทำอย่างนั้นได้เนี่ยต้องเป็นใครนะคนที่สามารถบริหารจัดการสภาได้อะมีใครบ้างนะควรจะออกมาชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ว่ามันจริงหรือเปล่าที่แอดมินเพจเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาแล้วเขามีหลักฐานไงมีแชทด้วยนะแล้วก็มีหนังสือที่เขียนลาออกด้วยหนังสือขอลาออกนะคือเขามีที่มาที่ไปของข้อมูลโอ้โหเรื่องนี้นี่ถ้าได้มีอำนาจนะเป็นรัฐบาลจะขนาดไหนอะอำนาจเต็มกว่านี้เออลองนึกดูอะนะไอ้ที่อ้างว่าคนเท่ากันนะไอ้ที่อ้างว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ดูแต่ละกรณีนะ